สาวๆตัดสินใจเลยนะครับ5คนที่เหลือคุณแม่ถอยไปนะครับสำหรับสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับมาชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้ถ้าไม่ใช่ดับไฟยังไงผู้ชมผมต้องประกาศครับผู้ชายคนนี้ Black Out น่าเสียดายครับคาแรคเตอร์ชัดไงโอเคผมว่าคุณอายุน้อยไปเท่านั้นเองแหละได้ครับเดี๋ยว30ผมมาใหม่โอเคแล้วพวกกูต้องเอ้ยอาจจะเจอพิธีกรคนอื่นแล้วนะฮะถ้าคุณ30ผมก็น่าจะสัก65ผมไม่ทำงานแล้วครับผมอาจจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงเลยครับอันนี้หนุ่มโสดก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะแต่ยังไงก็ตามแต่ก่อนที่จะไปบอกอะไรกับพวกเราหน่อยสิครับก็อยากจะบอกว่าไม่เลือกผมไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้หลังจากนี้เลือกคนที่ทำให้พวกคุณมีความสุขพอแล้วครับถ้ารายการออกไปอะไรเงี้ยคนดูใน TikTok บอกว่าพี่ที่แบ็คเอาท์ที่ไม่มีใครเอาเลยในรายการแอดมินมึงบล็อกเลยเอาออกไปเลยบล็อกบล็อกเลยเอาออกเลยบล็อกใครอย่าล้อเล่นโดนแบ็คเอาท์บล็อกเลยอย่าล้อเล่นกับเส้นประสาทครับอันนี้โอเคขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณนะครับฉันไม่ได้อยากรักมีแต่เจ็บนะทำไมต้องไปรักเธอเธอรักไม่เป็นอย่างน่ารักแต่อายุอาจจะยังน้อยเกินไปจบไปแล้วกับเรื่องราวของหนุ่ม Blackout ตอนนี้ก็ถึงคราวของเลิฟกูรูขาประจำที่จะขอมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมแต่จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยนอกจากความสามารถในการทำอาหารของเชฟซึ่งต้องถือว่าเป็นอันดับต้นๆในบ้านเราเลยนะครับอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกประหลาดใจเสมออ่ะนี่ไม่ได้ลามปามหรืออะไรนะฮะ ก็ต้องถือว่าเชฟป้อมนี่ก็รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วนะฮะ แต่ก็ความสดใสความ62แล้วนะครับเชฟครับแต่บอกว่าสดใสสดใสเนี่ยนะคะแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยริ้วรอยมันมาเองทั้งตีนการ่องแก้มหน้าผากก็เลยอ่ะพอถึงเวลานึงเพิ่งจะคิดใช้ครีมครับก็ไปหาครีมตามท้องตลาดมาครับใช้ไปแพ้บ้างที่สำคัญมันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะค่ะพอดีไทลาจิน่าเขาชวนมาว่าเอออยากให้เป็นพรีเซนเตอร์นะโอ้ยไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่เนี่ยถ้าไม่ได้ลองใช้เนี่ยถ้าพูดแล้วหน้ามันออกว่าไม่จริงแต่ก็ลองดูสักตั้งจนกระทั่งเนี่ยใช้มา4ปีแล้วใช้จนเขาเปลี่ยนมามีตัวใหม่ออกมาแล้วนี่ไทลาจิน่า 12X อันเก่าที่ว่าดีนะคะอันใหม่ดีกว่าอีกตัวใหม่เนี่ยเขาใช้เวลาพัฒนาสูตรมานานกว่า5ปีและมีเอกลักษณ์เฉพาะก็คือ 5D Matrix Collar ไม่ว่าริ้วรอยแนวตั้งระหว่างคิ้วร่องปากริ้วรอยแนวนอนเช่นหน้าผากใต้ตาพวกนี้จะแลดูตื้นขึ้นแลดูจางลงภายใน14วันเพราะฉะนั้นไทลาจิน่า 12X ตัวนี้นะคะใครยังไม่เคยลองเตือนเลยนะคะว่าต้องลองตัวเก่าที่ว่าดีตัวนี้ดีกว่าค่ะโปรสำหรับวันนี้รอตรงนี้แหละครับรอนี่แหละครับเป็นโปรตามสั่งค่ะครับไม่เคยให้ที่ไหนนะเพราะมีพี่คนเดียวที่ให้ได้ครับและที่สำคัญให้แค่ที่เทคมีเอารายการเดียวเท่านั้นและที่สำคัญมีตอนไหนจ่ายตอนนั้นขอให้โทรมาจองให้ทันแล้วกันโทร1577หรือ LINE แอด Trilagina 5นาทีไม่จำกัดสายคุณจะได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่ฟรี1กระปุกพกพาและเลือกรับพิเศษโปรสั่งได้ก็คือโฟมล้างหน้าหรือว่าครีมกันแดดทั้งหมดเนี่ยจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทดูเอาเองแล้วกันว่า62ได้แบบนี้ถ้าไม่ดีจริงไม่กล้าการันตีแล้วค่ะครับรีบโทรมาเลยค่ะ1577ได้เซรั่มไปทั้งหมดนี้เลยค่ะ2กระปุกใหญ่1กระปุกพกพาและเลือกรับโฟมล้างหน้าหรือครีมกันแดดทั้งหมดเกือบหมื่นจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นแต่ที่สำคัญครับสังเกตไหมคะครับไม่ว่าไทลาจิน่าจะเปลี่ยนสูตรพัฒนาสูตรไปกี่ครั้งสิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยคือพรีเซนเตอร์ของเขาต้องดีจริงทุกคนถึงกล้าการันตีกันได้ขนาดนี้โทรเลยนะคะ1577 โปรนี้มีแค่รายการนี้นะใครก็ให้ไม่ได้
เชื่อดิฉันค่ะยังไงต้องจองกดเลยค่ะ1577เตือนแล้วนะเราใช้มาตั้งหลายปีแล้วใช่ค่ะ4ปีแล้วเป็นเกียรติแก่พวกเรามากครับที่เชฟมาเยี่ยมเยียนในรายการครับเชฟป้อมครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะก่อนที่จะขึ้นเวทีก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแต่ว่าชีวิตมาได้ครั้งเดียวก็เลยใส่ไปเต็มที่ฮะก็อาจจะมีผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ขอโทษด้วยรู้สึกว่าแบบว่าด้วยความตื่นเต้นมาจะเล่นเยอะเกินไปแล้วจนทำให้แม่ๆของสาวๆอาจจะแบบปิดไฟเร็วไปอะไรอย่างนี้ผลเธอน้ำตาคอจริงเหรอไม่มีนะไม่มีน้ำตาแววตามันเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอ แค่รู้สึกว่าถ้าใครได้มีใครมาปะปนในเรื่องราวดีๆของเราก็คงจะดีก็อยากจะบอกว่านั่นแหละครับอย่างที่บอกบนเวทีถ้าเกิดว่าคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่สำหรับลูกสาวทุกคนผมไม่โกรธนะฮะเพราะว่าทุกคนรักลูกสาวตัวเองครับก็ขอให้เจอผู้ชายที่แม่อยากให้เจอแล้ววันนี้ทางรายการและ CTOA ก็ขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มโสดด้วยนะคะเป็นปลายซีซั่นพิเศษที่โหดร้ายเหลือเกิน okay. ไม่น่าเชื่อในไม่กี่สัปดาห์เกิดการแบล็คเอาท์ถึง2ครั้ง2คราวเลยใช่ค่ะเหมือนเรากำลังดูละครซิทคอมหรือซีรีส์อะไรสักอย่างนึงแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดมันคือเรื่องจริงที่พวกเราเองก็ไม่ได้เซตเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆครับบรรยากาศพิเศษคุณสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้นะครับ QR code มุมจอสแกนเลยนะครับมาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้มามีความทรงจำที่ดีและร้ายร่วมกันอย่างที่ไม่มีที่ไหนในโลกครับและที่สำคัญก็คือว่าเรียกความสนุกกลับมาดูย้อนหลังได้เสมอที่ youtube.com/tvthunderofficial ครับและสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับพวกเราใหม่ในรายการ Take Me Out Thailandลุงโสดคนต่อไปสวัสดีครับผมพายุโชติธนินทัญญะกีรติธนัตพรกินคีน่ะได้หุ่นกินคุณน่ะได้เปล่าเฮ้ยเรื่องต่างหูค่ะไม่โอเคอะกังวลหรือเปล่าว่าเขาไม่ใช่ชายแท้ใช่ค่ะส่วนใหญ่เลยครับถ้าเห็นผมแบบแรกเนี่ยไอ้นี่มันดูแบบแบดแบดเป็นผู้ชายแบบเลวร้ายแน่นอนตัวรอยสักมันแบบดูเยอะเกินไปเพื่อชมให้โอกาสพี่ตาหน่อยเถอะนะ